ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน1จุดที่ทีมข่าวเราลงไปก็คือที่จังหวัดหนองคายส่วนอุทกวิทยาหนองคายเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่9ซึ่งอยู่ในพื้นที่นะคะเขามีการไปตรวจเช็คระดับน้ำตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่9เมตร96เซนติเมตรถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะ46เซนติเมตรด้วยกันแล้วก็ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร24เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกับระดับน้ำทางตอนเหนือในสถานีเชียงคานลดลง16เซนติเมตรนะคะซึ่งก็ยังถือว่าระดับน้ำคงอยู่สูงอยู่แต่ว่าถ้าช่วงนี้หากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวนะคะก็อาจจะทำให้น้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะฟังแบบนี้นะคะการที่น้ำโขงลดต่ำกว่า10เมตรเนี่ยก็จะทำให้ลำห้วยสาขาสามารถเริ่มระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้แล้วโดยเฉพาะลำห้วยหลวงที่อำเภอพลพิสัยที่ปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำลงแม่น้ำโขงมานานกว่า1สัปดาห์วันนี้ระดับน้ำสูงกว่าแม่น้ำโขงประมาณ20เซนติเมตรค่ะทางโครงการห้วยหลวงก็เลยเปิดประตูระบายน้ำภายในวันนี้นะคะแล้วมีการแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ริมลำห้วยหลวงท้ายประตูระบายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำซึ่งจะเริ่มเปิดประตูระบายน้ำบานกลางขึ้นแต่บอกว่าการเปิดเนี่ยจะเปิดขึ้นแบบช้าๆก่อนนะคะแล้วก็จะรอดูผลกระทบก่อนถ้าหากเป็นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะไปเปิดประตูระบายน้ำบานที่2 ส่วนบานที่3 อันนี้ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่ไว้และยังคงเร่งสูบน้ำต่อเนื่องนะคะเมื่อระดับน้ำในลำห้วยหลวงต่ำกว่าที่ตั้งไว้แน่นอนก็จะหยุดสูบน้ำแล้วก็จะใช้การระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำได้ตามปกติต่อไปค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราลงไปสังเกตสถานการณ์ก็คือที่จังหวัดบึงกาฬค่ะไปดูเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทีมงานเข้าไปสำรวจบริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางบาดที่ตำบลชัยพรรองรับน้ำจากเขาภูวัวและภูสิงค่ะตอนนี้ทางชลประทานได้มีการเปิดประตูระบายน้ำ3บานตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อเป็นการปล่อยน้ำลงไปสู่แม่น้ำโขงการระบายน้ำแล้วก็ปล่อยลงไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ล้าน3แสนลูกบาศก์เมตรนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในอำเภอเซกาและอำเภอเมืองบึงกาฬเช่นเดียวกับระดับน้ำโขงที่วัดที่บ้านลำพันพันลำนะคะที่ตำบลวิสิตหมู่11เนี่ยระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่11เมตร97เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานนี้39เซนติเมตรค่ะภาพรวม4อำเภอในพื้นที่บึงกาฬตอนนี้นะคะถือว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าฝนก็ไม่ได้ตกลงมาในพื้นที่สมทบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่หลายแห่งก็ดังนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการระบายน้ำค่ะ